รถเครนเคลื่อนที่สามารถดำเนินการได้โดยบุคลากรที่ผ่านการรับรองเท่านั้นต่อไปเป็นคำถามในการโหลดยกห้าตันขึ้นไปถ้าขาดอะไรแล้วจะไม่สามารถทำการบังคับได้สิ่งนั้นคืออะไรคำตอบคือใบรับรองคุณสมบัติในการโหลดยกหนึ่งตันถึงไม่เกินห้าตันต้องได้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ แต่ถ้าเกิน5ตันจะต้องมีใบรับรองคุณสมบัติเมื่อทำงานกับรถเครนเคลื่อนที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติตามน้ําหนักโหลดการยกของเครนอย่าเข้ามาอยู่ใต้โหลดที่ถูกแขวนไว้ของรถเครนห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาในบริเวณที่โหลดโดยการเรียกเป่านกหวีดไซเรนและอื่นๆ หากวัสดุผ่านบนศีรษะให้หยุดการทำงานและตรวจสอบตำแหน่งของวัสดุอุบัติเหตุระหว่างการยกมักจะร้ายแรงเสมอเมื่อคุณได้รับบาดเจ็บมันจะร้ายแรง ในการใช้สลิงของงานเหล็กเสริมเป็นเรื่องยากที่จะใช้คุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหลดที่ถูกแขวนไว้ของรถเครนเคลื่อนที่ดังนั้นโดยหลักการแล้วผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมทักษะควรเป็นผู้ปฏิบัติงานโปรดพกใบรับรองคุณสมบัติในระหว่างการใช้สลิงเมื่อใช้สลิงให้ทำตามแคมเปญ t 3 3 ยกขึ้นแบบไดนามิก30เซนติเมตรตรวจสอบว่าความสมดุลของโหลดว่าเอียงหรือไม่หยุดชั่วคราว3วินาทีขึ้นไปตรวจสอบสิ่งของที่โหลดว่าโค่นลงมาหรือไม่ถือเชือกห่างจากโหลด3เมตรแล้วตรวจสอบโหลดและสายอีกครั้งเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นการค้นของโหลดเกิดขึ้นจริงเนื่องจากปัจจัยต่างๆกรณีตัวอย่างที่โหลดที่ถูกแขวนไว้สัมผัสกับที่ค้ำโครงสร้างและวัสดุตกลงใต้ดินเนื่องจากการค้นของโหลดหากโหลดที่ถูกแขวนไว้สัมผัสกับวัตถุโหลดจะค้นลงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ให้ใช้เชือกโยงอย่างระมัดระวังเมื่อทำการโหลดลง กรณีตัวอย่างที่เกิดจากการหยุดหรือการเลี้ยวกระทันหันจะเกิดแรงจำนวนมากกับโหลดที่ถูกแขวนไว้และทำให้เกิดการโค้นและร่วงลงผู้บังคับรถเครนไม่ควรดำเนินการอย่างกระทันหันที่จะทำให้เกิดแรงจำนวนมากกับโหลดที่ถูกแขวนไว้แม้ว่าน้ำหนักของสายจะอยู่ในช่วงที่ใช้งานได้โหลดบนสายจะเพิ่มขึ้นเมื่อวิธีการแขวนไม่ถูกต้อง เช่นเมื่อมีมุมมีขนาดใหญ่ภาระของโหลดจะเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้สายขาดได้มากขึ้นนอกจากนี้หากวัสดุไม่รับขนานก็อาจทำให้ภาระของโหลดเอียงไปด้านหนึ่งซึ่งอาจทำให้สายขาดได้โหลดที่ถูกแขวนไว้เคลื่อนที่อย่างมากด้วยการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยหรือการทำงานของตะขอ คุณต้องระวังเพราะอาจจาะเคลื่อนที่อย่างมากเนื่องจากลมและอื่นๆระวังโหลดที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ข้างในกรณีตัวอย่างของการยกโหลดโดยที่ไม่รู้ว่าโหลดถูกแขวนอยู่ทำให้วัสดุกแกว่งแรงจนทำให้ติดอยู่ระหว่างกระบะรถบรรทุกกับวัสดุต้องทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ มีอุบัติเหตุมากมายที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโหลดอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นให้ระวังขณะทำการยกวัสดุอาจเคลื่อนที่เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่นการควบคุมเครนที่ไม่ถูกต้องหรือการให้สัญญาณที่ไม่ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากงานเครนสลิงการยกจะต้องระวังสิ่งที่ท่านเห็นต่อไปนี้